เขาว่ากันว่าครับวิดีโอที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้เนี่ยคือวิดีโอพื้นฐานการเป็นคุณแม่ที่ดีแต่พอเราลองดูดีเลยครับก็จะรู้สึกเลยว่าไอ้เจ้าวิดีโอเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างแปลกๆแอบซ่อนอยู่ด้วยนั่นเองครับ The baby is crying. Don't have time to take care of children at work. Nobody does housework. Hi. The best mom can help you. From the best mother in the world.โยสวัสดีครับผมต่อมิงนะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยทำคลิปไงมีผมติดเล่นเกมคุณผู้ชมไม่มีอะไรนะผมขออภัยด้วยก็นานๆอัพคลิปทีหนึ่งแต่ว่ามีคลิปยาวที่กำลังวางแผนอยู่นะอยากรู้อะไรก็เดี๋ยวแจ้งอีกทีในสมาชิกก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมโอเคเรากลับมาที่คลิปประเด็นในวันนี้คือเบื้องต้นเนี่ยผมไปเจอคลิปนึงคุณผู้ชมในอินเทอร์เน็ตซึ่งมันถูกอัปโหลดมาเมื่อนานมาแล้วนะแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆและผมกล่าวถึงคลิปวิดีโอตัวนึงที่เขาบอกว่าถ้าหากว่าคุณอยากจะเป็นคุณแม่เด็ดๆหรือที่เรียกว่า The Best Mom เนี่ยคือต้องดูวิธีตามขั้นตอนของคลิปนี้นะครับผมแต่ว่าเจ้าคลิปนี้จริงๆแล้วมันกลับมีอะไรบางอย่างที่มันแอบหลอนแอบซ่อนอยู่ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าคลิปนี้มันคืออะไรนะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อมิงด้วยนะครับแค่ได้กับพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับคลิปที่ผมพูดถึงก็คือคลิปนี้นะผมชื่อคลิปว่า Analog Curler The Best Mom ก็คือ The Best Mom ก็คือคุณแม่ดีเด่นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมอัปโหลดประมาณ1ปีที่แล้วโดยช่องนี้นะครับชื่อช่องว่า Onigiri Cast นะถ้าเกิดผมพูดผิดขออภัยท่านผู้ชมแต่ชื่อภาษาอังกฤษเขาเขียนว่า Onigiri Cast นะครับผมชื่อจริงๆเขาจะเป็น Channel ภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวผมจะแปะ Channel ของเขาไว้ใต้ Description นี้นะเผื่อผู้ชมจะไปเข้าไปดูนะครับผมซึ่งเนี่ยอย่างที่เราเห็นใน Channel เขาเนี่ยจะมีวิดีโอที่แบบว่าเป็น Analog Curler เยอะเลยผู้ชมผมไปส่องเอาแล้วแม่งน่าสนใจทุกอันเลยนะครับผมแต่ให้เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือคลิปนี้นะครับผมนี่เลยชื่อคลิปว่า Analog Curler The Best Mom นั่นเองความยาวทั้งหมด1นาที37วินะผมสั้นสั้นโคตรแต่มันมีบางจุดที่ผมรู้สึกว่าดูแล้วก็โคตรน่าสนใจเลยเอามาพูดคุยกับคุณผู้ชมดีกว่านะครับผมก่อนดูคลิปนี้เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมไปดูคลิปเต็มๆก่อนเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่ผมจะสื่อในคลิปนี้มันคืออะไรนะครับผมแต่ว่าใครที่ดูจบแล้วก็ดูคลิปนี้ต่อได้นะครับโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็เราไปดูคลิปนี้อยู่นะผมเคอแต่งตัวเหมือนเป็นกับพนักงานแนะนำอะไรบางอย่างนะจากที่เราเห็นก็คงแบบจะมีวิดีโอพรีเซนต์เกี่ยวกับบริษัทหนึ่งที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการดูแลหรือว่าสอนคุณแม่ให้กลายเป็นคุณแม่ดีเด่นนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมไอ้วิดีโอนี้ผมรู้สึกค่อนข้างจะมั่นใจว่าน่าจะเป็น AI นะไอ้ตัวผู้หญิงคนนี้เหมือนมันจะเป็นเว็บไซต์นึงที่ว่าจะเป็นเจเนเรตเป็นหน้าคนแล้วก็จะพูดตามสิ่งที่คนพิมพ์ถ้าเกิดเราพิมพ์ข้อความอะไรไปตัวละครจะพูดตามสิ่งที่เราพิมพ์นะผมแล้วก็ฉากหลังจะเห็นว่าเป็นเหมือนกับห้องนอนของใครสักคนซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับผมถ้าเกิดเราเห็นตรงนี้จะเห็นปะมันจะเป็นเหมือนกับตัวต่อซึ่งสื่อถึงว่าห้องนอนห้องนี้น่าจะมีเด็กอาศัยอยู่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งวิดีโอเธอบอกว่า baby is crying เด็กกำลังร้องไห้ don't have time to take care of children at work ก็คือแบบว่าแต่คุณแบบไม่มีเวลาที่จะดูแลเด็ก nobody ทำก็คือไม่มีใครทำงานบ้านเหรอแล้วเธอก็จะบอกว่า hi the best mom can help you ก็คือแนะนำว่าโอ้ยงั้นก็สวัสดีค่ะ The Best Mom สามารถช่วยคุณได้นะครับผมกล่าวก็คือว่าไอ้คำว่า The Best Mom เนี่ยน่าจะเป็นชื่อองค์กรหนึ่งแหละที่ทำคลิปสอนวิธีการเป็นคุณแม่ดีเด่นตามชื่อบริษัทโอเคเดี๋ยวจะไปดูคลิปกันว่าเขาสอนคุณแม่ดีเด่นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชม For the best mother in the world นี่เขาจะบอก For the best mother in the world ก็คือสำหรับคุณแม่ที่ดีที่สุดในโลกโคตรขายฝันเลยMake your child life นั่นก็คือแบบทำชีวิตเด็กๆของคุณให้มีความสะดวกมากขึ้นนะครับผมDentist, chef, doctor, and events ที่ฮะอ๋อโอเคก็คือตัวโอบอกเขาว่า make your child life ก็คือแบบทำให้ชีวิตเบบี้ของคุณเนี่ยมีความสะดวกสบายมากขึ้น Dentist ก็คือเป็นคุณครูของพวกเขาภาพก็จะเห็นว่าเหมือนเป็นอันนี้จะเป็นแม่นะเพราะว่าใส่กระโปรงอยู่ก็คือแบบว่าเป็นภาพแม่กำลังสอนเด็กๆเหมือนเปรียบเทียบว่าเป็นคุณครูที่ดีให้กับเขานั่นเองนะครับผมต่อมาว่าเป็น chef ก็คือทำหน้าที่เป็นคนทำอาหารให้กับเด็กๆนั่นแหละแต่ภาพมันแปลกๆปะภาพนี้ก็คือแม่ไม่ใช่เป็นคนทำอาหารนะเป็น chef ทำอาหารดีเริ่มแปลกๆแหละแล้วก็ด็อกเตอร์นะครับผมก็คือว่าเป็นด็อกเตอร์ผมก็คือแบบเป็นคุณหมอที่ดีในบ้านแหละเวลาแบบเห็นว่าเบบี้ไปแล้วก็คอยดูแลแต่อันนี้แปลกๆปะอันนี้คืออะไรจุกนมหรือยาทำไมภาพมันแปลกๆขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมโอเคดูต่อตอนนี้เธอจะพูดนะแอนไซน์ก็คือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็บอกตอนหลังว่าโอเคคิดดิ้งก็คือเราเล่นเฉยๆจะเป็นแม่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ทำไมวะ คือก็
หมือนวิดีโอมันก็ติดตลกนิดนึงคุณผู้ชมนะครับผม Best Mom Protect Child ก็คือแบบว่าคุณแม่ต้องปกป้องเด็กๆจากในทุกๆด้านนั่นเองนะครับผมตั้งแต่เริ่มไปจนถึงจุดเนี้ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยังดูปกติอยู่นะคุณผู้ชมยังมันมีภาพมันแปลกๆบ้างไหมก็มีแต่หลังจากเนี้ยมันจะเริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นในวิดีโอเลยแล้วเว้ยเพราะถ้าเกิดดูต่อไปเราจะเห็นนะครับผมว่าวิดีโอเนี่ยจะแนะนำว่า Pete Residual Devil Supervise the Children Recruit and Study อะไรสักอย่างผมก็คือบอกประมาณว่าทำให้แน่ใจว่าเบบี้หรือว่าเด็กน้อยของคุณเนี่ยจะตั้งใจกับการเรียนนะครับผมซึ่งบทความที่เขาสื่อมาเนี่ยมันดีนะการที่จะเป็นแม่ที่ดีก็คือแบบว่าทำให้เด็กๆเห็นมั่นใจเมคชัวร์แน่นอนว่าลูกๆของคุณเนี่ยจะไม่ออกนอกลู่นอกทางนะครับผมแต่สิ่งที่น่ากลัวเลยก็คือภาพประกอบมันนั่นเองเพราะกระดูจะเห็นว่าอ็อบเจกต์ที่เป็นตัวไอคอนเนี่ยก็คือเด็กแน่นอนนะครับผมกำลังนั่งเรียนอยู่แต่ว่าไอคอนที่เป็นเหมือนกับคุณแม่ The Best Mom เนี่ยมันกลับเป็นไอคอนแบบนี้ครับซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวละครที่ไม่ได้ออกมาแบบเป็นมิตรอ่ะแต่มันเหมือนเป็นตัวละครที่กำลังแอบดูหรือกำกับอยู่เบื้องหลังมากกว่าคือมันทำให้เราดูแล้วรู้สึกว่ามันดูไม่ปลอดภัยครับในทางกลับกันก็คือมันดูไม่เหมือนว่าคุณแม่คนนี้กำลังดูแลเด็กคนนี้ให้มั่นใจว่ากำลังเรียนอยู่แต่เหมือนคุณแม่คนนี้กำลังดูและทำให้มั่นใจว่าเด็กคนนี้จะไม่หนีไปไหนมากกว่าคุณผู้ชมเริ่มเห็นความแปลกๆในคลิปนี้แล้วใช่ไหมครับนี่แค่คร่าวๆมันยังมีหลอนกว่านี้อีกเลยในข้อต่อมาเขาจะบอกว่า education to be outstanding ก็คือแบบว่าก็คือให้ความรู้เด็กในเรื่องที่มันดูแบบโดดเด่นนั่นเองนะครับผมแต่สิ่งที่ผมงงเลยก็คือภาพเนี้ยทำไมอยู่เบบี้ของ The Best Mom เนี่ยถึงกลายเป็น2คนทั้งที่ตั้งแต่ตอนเริ่มวิดีโอแหละครับคุณผู้ชมวิดีโอเนี่ยเขาอินโทรดิวมาก็คือแม่1แล้วก็เด็กอีก1นะครับผมแต่อยู่ไอ้เจ้าภาพประกอบเนี่ยกับมีเด็ก2คนเฉยเลยเว้ยจุดนี้มันคือไงเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยพูดถ่ายคลิปนะครับผมไปดูที่อันต่อไป But make sure your children stay obedient ก็คือแบบว่าแต่ว่าคุณต้องมั่นใจว่าเบบี้เด็กๆของคุณเนี่ยจะเชื่อฟังคุณนะครับผมคือสื่อมาดีนะแต่ว่าภาพเนี่ยอันเนี้ยมันดูเป็นตัวอย่างของการที่ไม่ใช่เด็กเชื่อฟังหรือไม่ได้เป็นบทของแบบเด็กดื้อแต่มันเป็นบทของผู้หญิงคนนึงกำลังจะจับเด็กมากกว่าคุณผู้ชมผมทำคลิปนี้ไปเลยผมก็ยังรู้สึกมันแหม่งๆอยู่นะตั้งแต่ผมเห็นคลิปนี้จนถึงผมตอนถ่ายวิดีโอนี้ให้คุณชมดูนะคุณชมว่ามันมีอะไรแปลกๆไปหมดเลยว่ะแล้วก็ต่อมาที่ฉากนี้ผมบอกว่า sometimes due to system fail ก็คือแบบมันอาจจะมีบางครั้งบ้างที่การจัดการของคุณเนี่ยมันอาจจะเกิดการผิดพลาดนะครับผม they will become a mad mom และพวกเธอก็จะกลายเป็นคุณแม่ที่โมโหร้ายและภาพจะทำให้เห็นครับว่าตอนนี้เจ้าตัวไอคอนที่เหมือนกับแม่เนี่ยกำลังหยิบเด็กคนนี้ขึ้นมาแล้วก็กำลังทำท่ายิ้มเหมือนกับกำลังจะดุเด็กหรืออะไรบางอย่างแต่เขาเขียนว่าแมดมัมก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าเด็กไม่เชื่อฟังข้อก่อนหน้าใช่ไหมคุณแม่นะก็อาจจะแบบว่ามีการโกรธเกี้ยวขึ้นมาได้ก็คือเป็นคุณแม่ที่แบบไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้และตามด้วยภาพอินโฟกราฟิกแบบนี้ครับ Sometimes due to system failureThey will become mad mom. กล่าวง่ายๆคือถ้าเกิดว่าเจ้าเด็กที่คุณแม่คนนี้ดูแลอยู่เนี่ยเขาไม่ใช่ฟังขึ้นมาหรือว่าทำให้การดูแลของแม่เนี่ยเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็คุณแม่ก็จะจับเด็กคนนี้กลับเข้าไปในท้องใหม่เพื่อให้กลายมาเป็นเบบี้เหมือนตอนแรกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก่อนที่วิดีโอจะตัดจบไปนะผมมาภาพสั้นแล้วกลับมาที่ผู้หญิงคนนี้ใหม่แล้วก็จะบอก The Best Mom Sweet is The Best Mom Sweet ก็คือบอกประมาณว่าทางศูนย์ดูแลลูกค้า The Best Mom เนี่ยพยายามที่จะดูแลลูกค้าทุกๆคนให้ทั่วถึงนะครับ Every customer แบบนี้แล้วก็บอกตอนจบก่อนจบคลิปว่า Buy More Quicker คือซื้ออีกครั้งอย่างรวดเร็วนั่นเองคุณผู้ชมและคลิปนี้ก็ตัดจบไปนั่นเองนะครับโอเคคุณผู้ชมเรามาพูดคุยกันท้ายวิดีโอบ้างไอ้เรื่องไอ้เจ้าคลิปเนี้ยมันน่ากลัวยังไงผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการนำเสนอแบบอนาล็อกเคอร์เลอร์นะที่มันทำให้คลิปดีดูคริสปี้นะครับผมกล่าวง่ายๆเลยคือไอ้เจ้า The Best Mom เนี่ยผมมองว่าในบทของคลิปเนี้ยมันคือบริษัทหนึ่งเว้ยที่ทำการเซอร์วิสอะไรบางอย่างไม่มั่นใจว่าเป็นบริการสอนคุณแม่หรือบริการส่งคุณแม่ที่ดีไปสอนเด็กๆอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมคือจากตอนแรกที่ผมดูผมเข้าใจว่ามันคือบริการที่นำคุณแม่มาสอนเพื่อให้คุณแม่เป็นคุณแม่ที่ดีและกลับไปสอนเด็กเว้ยแต่จากที่ผมดูอีกรอบนะผมรู้สึกว่ามันกลับกันไอ้เจ้าบริษัท The Best Mom เนี่ยน่าจะเป็นบริษัทที่ขายคุณแม่ไปให้ครอบครัวต่างๆ
พื่อเป็นแม่ของเด็กมากกว่าอารมณ์เหมือนเป็นแม่เลี้ยงประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยมันก็จะบอกว่าไม่มีใครทำงานบ้านให้ The Best Mom Can Help You ก็คือแบบว่าอยากให้มีคนช่วยเลี้ยงเด็กอยากให้มีคนช่วยทำงานบ้านก็คือนี่เลย The Best Mom of the World ก็คือคุณแม่ดีเด่นที่สุดของโลกอะไรแบบนี้นะครับผมเห็นไหมก็จะบอกว่าพวกเขาจะเป็นคนสอนลูกคุณเป็นด็อกเตอร์เป็นเชฟอะไรแบบนี้ก็คือบริษัทเนี้ยขายคุณแม่นั่นแหละไม่ใช่ขายพี่เลี้ยงเด็กนะขายคุณแม่เลยซึ่งนั่นแหละคุณผู้ชมจุดคลิปปี้มันน่ากลัวคือเนี่ยก็บอกว่าเจ้า The Best Mom เนี่ยหรือว่าคุณแม่ที่คุณซื้อไปเนี่ยจะดูแลลูกคุณทุกอย่างทั้งที่แบบว่าทำความ make sure ว่าลูกทุกของคุณเนี่ยจะตั้งใจเรียนดูแลเด็กๆของคุณอย่างรอบด้านให้มันมีความโดดเด่นอะไรแบบนี้แล้วก็ทำให้มั่นใจว่าลูกๆของคุณเนี่ยจะไม่ดื้อนะครับผมแต่ก็ย้ำเตือนได้ว่าบางครั้งอาจจะมีการผิดพลาดได้แล้วถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดขึ้นแล้วก็พวกเธอก็จะกลายเป็นคุณแม่ที่แย่นั่นเองครับผมแล้วทำให้เราเห็นว่าคุณแม่ The Best Mom เนี่ยก็จะอีทเด็กคนนั้นลงไปในท้องนั่นเองนะครับคุณผู้ชม What the fuck ในท้ายวิดีโอเขาจะบอกนะครับ The Best Mom Service ก็คือเนี่ยเป็นศูนย์บริการลูกค้า The Best Mom ก็ยินดีรับใช้ผู้บริการทุกท่านนะคะเข้ามาซื้อกันเยอะๆก็คือซื้อคุณแม่ไปเลี้ยงลูกคุณเยอะๆประมาณนี้นั่นเองคุณผู้ชมนี่กูดูอะไรอยู่เนี่ยสรุปง่ายๆเลยก็คือวิดีโอนี้มันเป็นอะนาล็อกเฮลเลอร์ที่ถูกสร้างขึ้นนะคุณผู้ชมความหลอนเลยก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีเบบี้แต่คุณไม่มีเวลาเลี้ยงก็นี่แหละครับติดต่อหาบริษัท The Best Mom เพราะว่าเขาก็จะเอาคุณแม่ที่เก่งที่สุดที่สุดของโลกมาเลี้ยงลูกให้คุณนะครับผมแต่ปัญหาเลยก็คือถ้าเกิดว่าลูกของคุณดื้อจนเกินไปก็จะเกิดสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแก้ปัญหาง่ายเลยก็คือติดต่อบริษัท The Best Mom แล้วก็สั่งคุณแม่คนใหม่แค่นั้นเองครับโอเคครับคุณผู้ชมจริงๆคลิปนี้ผมก็ยังงงๆอยู่นะว่ามันคืออะไรยังไงแต่ผมค่อนข้างที่จะแบบชอบกิมมิคของมันอะเรื่องการที่ POV ว่าตัวเองเป็นบริษัทขายอะไรบางอย่างตอนแรกเข้าใจว่าเป็นบริษัทที่สอนแม่เว้ยแต่ตอนนี้เข้าใจว่าเป็นบริษัทที่ขายคุณแม่มากกว่าแล้วก็ตั้งชื่อตัวเองว่าเป็นคุณแม่ดีเด่นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็น่าสนใจดีคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมมีคลิปอะไรหลอนอยากให้ผมนำเสนออีกสามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะผมคุณผู้ชมคิดว่าไอ้เจ้า Analog Color The Best Mom เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้หน่อยผมรออ่านอยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่ลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเมย์ของสังเกตนี้สวัสดีครับผมอะไรวะเนี่ย